กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ลงพื้นที่สืบสวนหาแหล่งลักลอบผลิตและจำหน่ายยางหล่อดอกซ้ำที่ไม่ได้มาตรฐานมอก.ให้กับประชาชนทั่วไปโดยได้กระจายกำลังตำรวจในการตรวจค้นสถานที่แหล่งผลิตและจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกย่านถนนนิมิตรใหม่เขตคลองสามวาจำนวน5จุดผลการตรวจค้นนะคะพบผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ำสำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานมอก.จำนวน 1,932 เส้นมูลค่าของกลางประมาณ5ล้านบาทจึงได้ทำการตรวจยึดและอายัดดำเนินการตามกฎหมายโดยการกระทำดังกล่าวนะคะเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปีพ.ศ. 2511